เราไม่สามารถที่จะหลับหูหลับตาได้แล้วว่าเราต้องเชียร์รัฐบาลแล้วต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต่ว่าในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เนี่ยเราต้องยอมรับสิช้าเหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้วอะ30กว่า40ด้วยซ้ำซึ่งมันถือว่าช้ามากแต่ว่ามันถ้ามองจากมุมมองส่วนตัวก็คือมันเห็นได้ชัดว่าเราตาสว่างจากสื่อทางเลือกนี่แหละและผลงานทางวิชาการของหลายๆท่านที่มันเริ่มได้เผยแพร่ออกมาหรือว่ามันไม่สามารถที่รัฐไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนในอดีตมันพลิกเลยแหละมันพลิกเลยแหละว่ามันมองตัวตนเราเปลี่ยนไปก็คือเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องราวที่เราถูกปลูกฝังมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเนาะเฮ้ยเราคิดว่าเราคือคนแบบนี้แต่จริงๆเราไม่ใช่เราถูกจะเรียกว่าถูกหลอกก็ว่าได้ความรู้สึกตอนนี้นะเหมือนถูกหลอกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมคนที่เกาหลีเหนือถึงมีความคิดแบบนั้นมันยากมากเลยที่จะปรับตัวตนของตัวเองในท่ามกลางสังคมที่คุณถูกปลูกฝังในทุกๆมิติตั้งแต่หนังสือที่อ่านสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือสิ่งแวดล้อมที่เห็นเหมือนกับถ้าเราเรียกว่าถ้าเราทำหนังก็คือองค์ประกอบทุกๆเม็ดในฉากเนี่ยมันจะเสริมเพื่อเรื่องราวที่เขาปั้นขึ้นมาแล้วเราคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันแรงมากคนอายุ 30-40 ก็มันยากมากที่จะปรับความคิดนี้เพราะว่ามันเป็นการหล่อหลอมตั้งแต่เด็กแล้วมันจะมีความเจ็บปวดนะเวลารู้ว่าสิ่งที่เราชื่นชอบหรือว่าสิ่งที่เรายึดติดในตอนวัยเยาว์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวสร้างตัวตนหรือว่าเหมือนคอของหรือจิตวิญญาณของเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็เข้าใจได้ในคนรุ่นพ่อแม่เราหรือว่าคนรุ่นต่ำลงมาหน่อยเงี้ยครับว่ามันเป็นการยากมากสำหรับเขาที่จะคิดเป็นอื่นและเขารู้สึกว่าพื้นที่ความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยถูกจู่โจมเพราะว่ามันถูกตั้งโปรแกรมไว้เหมือนกับเป็นศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดึงศาสนาออกจากจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่เลยเข้าใจแล้วก็พี่พยายามที่จะบอกตัวเองทุกวันว่าแต่ละคนมีศาสนามีความเชื่อตัวเองเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ง่ายๆสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็พูดในฐานะคนทำสื่อก็คือพูดในลักษณะว่าตอนนี้ฉันเชื่ออย่างนี้จะถูกผิดก็ไม่รู้แต่ว่าฉันจะไม่ไปทำร้ายคุณคือประเด็นเราไม่ได้ต้องการที่จะลบล้างศาสนานี้ออกไปไงประเด็นคือเราต้องการให้เห็นมันเฟื่องฟูหรือว่าอยู่ได้ด้วยเหตุผลเนาะและด้วยความโปร่งใสจุดนี้เนี่ยที่การสื่อสารมันอาจจะมีเพราะว่ามันถูกปลูกฝังเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นมันจะมีการป้องกันเหมือนกับสร้างรั้วไว้แข็งแรงมากโดยเฉพาะถ้ารั้วนี้มันถูกฝังรากไปบวกไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจของหลายๆครอบครัวหลายๆตระกูลที่มีความกลัวว่าอำนาจและความสะดวกสบายในชีวิตเขาจะพังทลายลงในส่วนตัวพี่คิดว่ามันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่เราทำเพื่อเราค้นหาความโปร่งใสและจุดที่เราอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องมีการใช้ความรุนแรงกันแบบตอนนี้อะไรเงี้ยในสังคมอารยะเนี่ยนายจ้างจะต้องtreat ลูกจ้างโดยมองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่เท่าเทียมกันแต่ว่ามันกลับตลบัดในสังคมที่เรียกว่าราชการของไทยกลายเป็นว่าคนที่แทนที่จะเป็นลูกจ้างของประชาชนกลับทำตัวเป็นนายจ้างและไม่เห็นความเป็นเพื่อนมนุษย์
มันพลิกขาวเป็นดำอ่ะเป็นคนละขั้วเลยอันเนี้ยที่เราว่าอันตรายแล้วทำยังไงถึงจะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าไม่นะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วพอเราพูดถึงข้าราชการมันก็โยงยายไปกับสถาบันในเรื่องของสถาบันตำรวจสถาบันทหารที่พอมีเครื่องแบบแล้วเนี่ยยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยเขามองว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่าประชาชนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นลูกจ้างของประชาชนด้วยซ้ำคนที่ใส่เครื่องแบบนั่นแหละครับที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เกิดการเสื่อมแล้วก็การพังทลายของความเป็นคนพอเราอยู่ในเครื่องแบบที่มันถูกระบบที่ไม่ได้ปฏิรูปมานานแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนกับเคลื่อนในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องวัคซีนเนี่ยก็สำคัญมันชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของภาครัฐทุกคนต้องการวัคซีนทุกคนหวงแหนชีวิตตัวเองเราก็ต้องติดต่อว่ามีใครรู้จักบ้างเธอมีวัคซีนไหมมีช่องทางไหนคือแน่นอนทุกคนยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถามแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นไงถ้าผู้บริหารประเทศมีประสิทธิภาพจริงเราไม่สามารถที่จะหลับหูหลับตาได้แล้วว่าเราต้องเชียร์รัฐบาลแล้วต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต่ว่าในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เนี่ยเราต้องยอมรับสิและที่พี่ว่ามันมีความหวังเพราะโควิดนี่แหละที่มันทำให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็การที่คนออกไปพูดเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองจะได้มันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องของยุคสมัยจริงๆว่าคนรุ่นพี่หรือคนที่รุ่นมากกว่าพี่เนี่ยมันสู้กับเวลาไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกเราก็จะตายไปแล้วก็สิ่งที่พวกเราทำไว้มันก็จะถูกขุดขึ้นมา